เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงงานไม้ยางพาราในจังหวัดกระบี่นะครับโดยโรงงานแห่งนี้ได้ว่าจ้างบริษัทเข้าไปเจาะบ่อบาดาลปรากฏว่าเจาะลงไปลึกประมาณ400เมตรเกิดเป็นเพลิงไหม้ลุกขึ้นมานะครับไฟลุกขึ้นมาส่งผลทำให้คลอกคนงานได้รับบาดเจ็บไป2รายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วครับเกิดเหตุไฟลุกไหม้ภายในโรงงานไม้ยางพาราของบริษัทพาราโดมจำกัดตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับหลังจากที่โรงงานแห่งนี้กำลังใช้รถเจาะบ่อบาดาลและระหว่างรถกำลังใช้แท่นเจาะลงไปในบ่อบาดาลก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาคาดว่าภายในบ่อน่าจะมีเชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติใกล้กันมีคนงานที่กำลังเจาะบ่อบาดาลเป็นชาย2รายถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่ขณะที่คนงานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าช่วงก่อนเกิดเหตุโรงงานได้ว่าจ้างบริษัทเจาะบ่อบาดาลมาเจาะบ่อเพื่อหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมแต่เมื่อคนงานเจาะลงไปประมาณ400เมตรปรากฏว่าเกิดประกายไฟติดขึ้นมาก่อนที่ไฟจะลุกคลอกคนงานจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวล่าสุดดับเพลิงของเทศบาลเมืองกระบี่สามารถเข้าควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังมีกลุ่มก๊าซลอยขึ้นมาซึ่งคาดว่า2วันก๊าซที่ลอยอยู่ใต้ดินจะลอยขึ้นมาจนหมดเบื้องต้นตำรวจกันเขตพื้นที่ไว้เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปครับพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดชลบุรีนะครับชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวาดผวาและกลัวไปตามๆกันเพราะว่ามีชายคนหนึ่งนะครับคนนี้เขามีฉายาว่าบอยดงตาลเสพยาบ้าแล้วคลุมคลั่งใช้ไม้กระบองไล่ตีศีรษะชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บครับพี่ใครตีเราอะครับแม่คนป้าปากซอยเนี่ยอ๋อที่อยู่มันเดินเข้ามาตีเราเลยเหรอฮะนี่กำลังจะทางตรงไงกำลังจะไปซื้อข้าวกับน้องอ๋อขี่รถมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมครับเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่เขาว่าอยู่ตรงนั้นประจำเขาอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งตรงกลางกองกลางไงกองกลางกองกลางพอเห็นเด็กมาเขาก็เดินข้ามมาแล้วก็เอาไม้หวดเลยเหรอนายนพฤทธิ์อายุ25ปีเป็นช่างปั๊มน้ำมันในซอยชุมชนดงตาลอำเภอเมืองชลบุรีเล่าว่ากำลังขี่รถจักรยานยนต์มากับแม่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายเดินปลีเข้ามาจากเกาะกลางถนนครับแล้วใช้ไม้กระบองแบบที่ยามใช้มาตีศีรษะจนเลือดอาบมีบาดแผลฉีกขาดส่วนพนักงานไรเดอร์บอกว่าคนร้ายอยู่ในชุมชนซอยดงตาลและมักจะโบกมือเรียกชาวบ้านมาทำร้ายก่อนที่จะวิ่งหลบหนีไปตำรวจจึงเข้าไปตรวจที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุนะครับพบว่าบ้านล็อกตำรวจจึงให้ผู้เสียหายไปแจ้งความที่โรงพักชลบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป